เนสนักข่าว INN ิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจาาจากสำนักข่าว INN ค่ะสวนรสิษิ์โพเผยประชาชนส่วนส่วนใหญ่สนใจนโยบายพักและหัวหน้าพักขอให้ช่วยเหลือประชาชนห่วงจะทำไม่ได้แบบที่ได้หาเสียงไว้ สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,094ตัวอย่างเรื่องพักการเมืองใน,ในใสายตาผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีกระแสข่าวการเลือกตั้งในปีหน้าคือปี2,562เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้เชิญพักการเมืองต่างๆมาหาหรือร่วมกันเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่งผลให้พักการเมืองเก่าและพักการเมืองใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดอยังคงออกมาวิพากวิจารณ์และมีบทบาทด้านการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยทําการสํารวจระหว่างวันที่1 0ถึง14กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ27.42สนใจนโยบายพักรองลงมาร้อยละ22.16สนใจหัวหน้าพักและร้อยละ21.05สนใจผลงานและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ส่วนจุดแข็งของพรรคการเมืองไทยในสายตาประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ41.45เน้นนโยบายช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศร้อยละ38.91ทำงานดีมีผลงานให้เห็นและร้อยละ34.18มีพรรคใหม่ๆที่น่าสนใจเป็นทางเลือกใหม่มีคนรุ่นใหม่ ขณะที่จุดอ่อนของพรรคการเมืองไทยในสายตาประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ51.75บอกไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้เน้นแค่หาเสียงร้อยละ32.89บอกไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนสนับสนุนเพียงคนบางกลุ่มเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและร้อยละ25.87บอกมีการดูดซอ้อเปลี่ยนพักมีปัญหาภายในพัก นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้ระบุเหตุเรือล่มจังหวัดภูเก็ตกระทบรายได้ร้อยละสิบพร้อมระบุชาวจีนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุนายแสนเจริญจิตนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นถึงผลกระทบการท่องเที่ยวจากเหตุการเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตว่าผลกระทบต้องมีแน่นอนแต่ไม่มากอย่างที่หลายฝ่ายได้คิดไว้คาดว่ามีผลกระทบประมาณร้อยละสิบเท่านั้น ซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นลูกค้าที่ได้ทําการจองไว้ล่วงหน้าแล้วและส่วนใหญ่ชาวจีนไม่ถึงกับวิตกกังวลต่อกรณีนี้มากเกินไปเพราะเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วได้เห็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยดําเนินการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทําให้ชาวจีนคลายความกังวลลงมาก ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือช่วงไฮซีซั่นนั้นจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวเช่นเดิมอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ถือเป็นช่วงมรสุมซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยอยู่แล้วจบการเสนอข่าว10นาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n